สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งหัวพันของกระชายกันเข้ามาเวลาที่อ้อจัดส่งให้เพื่อนๆหัวพันกระชายจะเป็นคล้ายๆในคลิปวิดีโอนี้นะคะแตกรากแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าหัวไหนมันยังไม่แตกรากแค่เราเอาใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะแล้วมัดปากเอาไว้ผ่านไปประมาณสัก7วันมันจะแทงรากแบบนี้ค่ะเพื่อนมันมีความชื้นแล้วมันก็จะแทงรากออกมาแบบนี้เวลาเพื่อนๆนำไปปลูกจะปลูกทั้งเง่าใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้หรือ1เง่าใหญ่เพื่อนๆก็แยกเลยนะคะอันเนี้ย1หลุมนะอันเนี้ยไปอีกแล้วแง่งที่2นี่2หลุมนะคะแง่ง3นี่ก็ไป3หลุม4หลุมเง่าเมื่อกี้ได้4หลุมเห็นมั้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแยกปลูกได้เลยนะคะใครที่สั่งพันกระชายไว้ที่อ้อจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางกระชายเนี่ยเวลาอ้อถอนต้นอ่อนขายการขายจะขายอยู่2แบบแบบแรกก็คืออ้อถอนต้นอ่อนแบบนี้ขายตลาดแบบที่2ก็คือขุดรากของกระชายจะเป็นรากแบบยาวๆอย่างเงี้ยที่เราเอาไปทำน้ำยาขนมจีนไปชั่งกิโลรากกระชายแบบนี้และส่วนที่3ก็คือเราขายหัวพันค่ะเพื่อนมันติดดอกก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะถ้าใครขยันเก็บนะคะตัวนี้เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากแต่ถ้าว่าใครจะเอาลักษณะอย่างเงี้ยไปปลูกเลยเพื่อนๆก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาอันนี้เรากำขายตลาดเราก็จะทำเป็นกำๆดึงออกมาหัวอย่างเงี้ยเสียบลงดินรดน้ำรอแตกได้เลยก็ขยายได้เหมือนกันใครๆสนใจอยากจะได้พันกระชายไปปลูกที่อ้อยังมีจัดจำหน่ายอยู่ตลอดเวลาจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนๆที่087ค่ะ6069955 ID Line AUNGSARA09 อังสรา09ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ